สวัสดีครับผมเอรอนจากช่อง Anchorman นะครับผมเองก็เป็นคนที่เคยเป็นโรคซึมเศร้านะครับผมแต่ว่าผมรักษาแต่เนิ่นๆก็คิดว่าอาการตอนนี้ปัจจุบันนะก็คิดว่าอาการดีขึ้นละผมเป็นโรคซึมเศร้าก็น่าจะมาจากเรื่องความสัมพันธ์กับมนุษย์นี่แหละก็ต้องกับมนุษย์อยู่แล้วเนาะก็ตอนนั้นก็ผ่านมาประมาณ3ถึงน่าจะ3ถึง4เดือนแล้วครับไม่แน่ใจว่าเดือนเท่าไหร่แต่ว่าต้องบอกว่าไอ้การโรคซึมเศร้าเนี่ยอันนี้คือผมพูดสดๆนะเนาะไม่มีบทก็อาจจะพูดติดอ่างนิดนึงก็ตอนที่เป็นโรคตอนนั้นผมก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นโรคซึมเศร้าแต่ว่าในใจมันเครียดตลอดเวลามันเครียดตลอดเวลาแล้วก็มันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมันเป็นเรื่องที่ผมทำผิดไงความผิดนั้นมันก็อยู่ในใจเราตลอดมันลืมไม่ได้พอคิดแล้วมันก็ยิ่งทุกข์คือนอนไม่ได้เลยคือตอนนั้นคือแบบอาการคิดว่าหนักอ่ะหนักมากอ่ะแล้วผมก็ไม่ได้ไปเริ่มหาหมอแต่แรกด้วยเพราะว่าแต่ก็ใช้1323นะโทรสายด่วนสุขภาพจิตก็ค่อนข้างได้ผลทีเดียวเลยตอนที่ผมไปหาหมอผมต้องบอกเลยว่าผมไปหาหมอ2ที่ที่แบบลองใช้กับสังคมดูกับไม่ใช้กับแบบเสียตังค์อย่างแพงเลยที่พญาไท2ลงมาพญาไท2บอกชื่อเลยแต่ว่าเขาบอกแล้วนะว่าประกันสังคมเนี่ยรู้สึกเหมือนเขาไม่ค่อยได้ใส่ใจเราเท่าไหร่เลยก็คงเป็นเพราะประกันสังคมเลยมั้งก็ได้ยามายานั้นก็อันนี่คือประเด็นสำคัญของคลิปนี้ที่ผมอยากจะพูดยาที่ได้มาเนี่ยผมลืมชื่อฮะแต่ตัว F นำหน้าก็เป็นยาที่แบบเป็นยาคลายเศร้าอ่ะพอกินแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกต้องบอกว่าไม่ลืมนะไม่ลืมเรื่องความผิดพลาดที่เราทำไปไม่ลืมเรื่องความที่มันทำให้เราเป็นโรคซึมเศร้าอ่ะเราไม่ลืมเรื่องนั้นแต่ว่ามันทำให้เราเหมือนกับทำใจกับโรคนั้นได้อ่ะทำใจกับเรื่องนั้นได้ก็แต่ผลข้างเคียงนะสุดยอดเลยผลข้างเคียงนะมันทำให้ผมไม่มีอารมณ์ที่จะทำอะไรเลยมันทำให้ผมไม่ยิ้มไม่หัวเราะเลยอย่างผมชอบเล่นเกมชอบดู Netflix ใช่ไหมพอผมเปิดหนังเปิดเล่นเกมดูมันก็สนุกนะแต่ว่ามันไม่มีอารมณ์ร่วมด้วยอ่ะคือแบบก็หนังก็ตลกนะในใจก็ไม่ขำอ่ะคือแบบก็ไม่ได้ขำขนาดนั้นอ่ะเพราะว่าลิปยาคือมันกินแล้วมันทำให้เราไม่ได้ลืมเรื่องโรคซึมเศร้าแต่ว่ามันทำให้เราเป็นปกติอ่ะเป็นปกติใช้ชีวิตได้แบบปกติอ่ะไม่ค่อยคลั่งไม่ค่อยอะไรไม่ค่อยดิ่งไปกับโรคซึมเศร้าเท่าไหร่ก็กินได้ประมาณ2เดือนมั้งกินได้2เดือนแล้วก็อยากหยุดยาด้วยตัวเองคือต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ควรหยุดยาด้วยตัวเองหรอกแต่ผมไม่ไหวแล้วเพราะว่าผมกินแล้วอ่ะมันทำให้เราลืมเรื่องแย่ๆก็จริงแต่ว่ามันก็ทำให้เราไม่มีความสุขกับการทำกิจกรรมอย่างอื่นไปด้วยกินข้าวก็ไม่มีลมกินข้าวเลยนะต้องบอกเลยตั้งแต่กินยาโรคซึมเศร้านั้นก็เคยไม่กินข้าวเย็นอ่ะไม่มีลมกลับบ้านมาแล้วก็อยากนอนแล้วเซ็งเครียดก็แบบไม่มีลมกินอ่ะแต่ตอนนี้แต่ว่ามันถึงขั้นที่ว่าแบบหงุดหงิดอ่ะกินแล้วมันหงุดหงิดอ่ะหงุดหงิดแบบไม่อยากทำอะไรแล้วอ่ะก็เลยคิดว่าอยากหยุดแล้วนะอยากหยุดแล้วก็จริงๆเราต้องบอกว่าเรื่องราวของผมเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยเคลียร์กับเจ้าตัวแล้วนะถึงเคลียร์แล้วก็จริงเขาก็คุยดีกับเราแล้วแต่ว่ามันเป็นความผิดที่ร้ายแรงมากอ่ะจนมันคาใจอ่ะมันเป็นแบบคิดอะไรก็แบบคิดซิว่าแบบเราไม่น่าทำเลยเนาะเราประพาสไปแล้วเราไม่น่าเลยมันเป็นความผิดที่แบบเราลืมไม่ลงอ่ะแล้วก็มันก็ผิดอยู่ในใจอ่ะแต่ว่าพอผ่านไปนานๆเราก็จะว่าไงดีล่ะมันใช่เหตุผลได้ไหมอ่ะเป็นเหตุเป็นผลนะแบบมันจบแล้วนะมันจบดีแล้วอ่ะก็แบบก็ต้องให้กำลังใจตัวเองอ่ะแบบคิดบวกว่ามันจบดีแล้วล่ะผมก็เลยเริ่มแบบค่อนข้างเริ่มทำใจได้แล้วก็เริ่มไม่อยากกินยาแล้วตอนนี้เลิกยามันก็เลิกยานี่เหมือนเสพยาเสพติดแล้วเนาะแต่ว่ามันไม่ใช่นะตอนที่แบบพยายามที่แบบไม่กินยาแล้วก็เศร้านะเศร้าแบบอารมณ์เศร้ามันค่อนข้างที่แบบกลับมาเหมือนกันกลับมาแบบค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันแต่แบบพยายามคิดไปเหตุเป็นผลอะคิดในแง่บวกเข้าไว้อะก็ดีขึ้นก็ได้แต่ให้กำลังใจว่าให้ก็ได้แต่แบบให้กำลังใจตัวเองว่ามันจบดีขึ้นแล้วความจริงมันก็จบดีขึ้นจริงๆนะมันจนจบดีแล้วความสัมพันธ์กับผมอ่ะมันจนจบดีแล้วก็พอเลิกกินยาก็ต้องอยู่กับมันให้ได้อ่ะเพราะว่าผมคิดว่า
กินยาแล้วมันก็ไม่ทำมันทำให้เราไม่มีอารมณ์ร่วมอะครับผมไม่มีอารมณ์อย่างว่าด้วยประมาณนั้นแหละคือแบบมันกินมันให้เราคล้ายๆกับตายด้านอะตายด้านเลยอะผมเลยตัดสินใจที่จะไม่กินอีกแล้วแต่ว่าคนที่เป็นหนักอะควรกินนะครับผมว่าควรกินดีกว่าเพราะว่าผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจความรู้สึกของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วผมเมื่อก่อนผมก็เคยงงกันนะว่าคนรวยอ่ะเขาก็แบบเขาปิดชีวิตทำไมอ่ะเขาก็มีเงินนี่เขาก็ไปซื้อเกมซื้ออะไรของเขาได้นี่นี่คือผมตอนนั้นผมคิดนะแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วมีเงินก็รักษาโรคนี้ไม่ได้ถ้าเราจมทุกข์อยู่กับมันกินยาคือมันเป็นสารอ่ะมันเป็นสารในสมองใช่ไหมผมก็อ่านเพิ่มเติมมาเป็นสารในสมองอ่ะถ้าเรากินยาตัวนั้นสารในสมองมันก็ลดลงไปเยอะเลยอ่ะผมคิดว่าผมกินยามันก็ช่วยจริงๆนะมันก็ช่วยจริงๆแต่ก็ทำให้ความสุขเราหายไปด้วยเหมือนกันก็นะผมก็เลยตัดสินใจที่จะเลิกกินยาด้วยตัวเองอ่ะแต่ตอนนี้ผมก็ทำใจกับมันได้ในระดับหนึ่งแล้วก็เคมีเหมือนกับบ่นๆเนาะแต่ก็อยากมาเล่าประสบการณ์เลิกยาด้วยตัวเองแต่อย่างที่ผมบอกไปถ้าคุณคิดว่าอาการคุณหนักมากอ่ะดิ่งมากๆอ่ะอย่าเลิกยาด้วยตัวเองคุยกับหมอดีกว่าคุยกับหมอดีกว่าก็ผมไปหา2ที่ประกันสังคมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกผมพูดเลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกก็คนไข้เขาเยอะเนาะแล้วพอเวลาคุยกับหมอก็น้อยด้วยก็แต่ว่าตอนที่ผมไปพยาไทย2นะคุยกันชั่วโมงนึงอะคุยกันชั่วโมงนึงเลยทุกอย่างก็จบดีละผมกับความสมานกับในโรคซึมเศร้ากับผมก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นฮะดีขึ้นมากไม่กินยาแล้วก็ใช้ชีวิตปกติได้เรื่องราวที่ทำไปก็ถือว่าเป็นบทเรียนของผมก็คงจะไม่ทำพลาดอย่างนั้นอีกแล้วแหละเพราะว่าก็สูญเสียเพื่อนคนสัมพันธ์ไปเลยเนาะนี่แหละโรคซึมเศร้าเกี่ยวกับความสัมพันธ์เนี่ยก็สับคลิปนี้ก็ถ้าใครเป็นโรคซึมเศร้าก็อย่าให้หายไวนะครับผมก็ต้องลองปรึกษาเพื่อนปรึกษาครอบครัวจริงบางเรื่องอะปรึกษาครอบครัวไม่หรอกเรื่องเนี้ยบางผมก็ปรึกษาครอบครัวบ่อยนะปรึกษาจนเขาลำคาญนะคือเขาลำคาญละผมก็เลยต้องพึ่ง1323สายตรวจสุขภาพจิตก็คนที่เป็นก็ลองโทรไปได้นะครับผมเชื่อผมคุยได้คุยกับเขาได้ถ้าใครแบบเพื่อนแบบเกรงใจเพื่อนนะไม่กล้าปรึกษาเพื่อนก็1323ช่วยได้จริงๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับขอให้หายจากโรคนี้ไวนะครับผมขอให้อยู่กับมันให้ได้เราลืมเรื่องไม่ได้หรอกเราลืมความผิดไม่ได้หรอกแต่ว่าเราต้องอยู่กับมันคิดบวกเข้าไว้ครับ